ดารณีนุชจากความล้มเหลวในชีวิตคู่สู่รักครั้งอใหม่วัย56โล่งอกลูกเข้าใจบันเทิงวันที่27มิถุนายน2567 11นาฬิกา11นาทีท็อปดารณีนุชจากความล้มเหลวในชีวิตคู่สู่รักครั้งใหม่วัย56พูดชัดเพิ่งได้สัมผัสรักดีๆโล่งอกลูกเข้าใจความสัมพันธ์ครั้งใหม่ชีวิตแม่ไม้ที่หันหลังให้ความรักมานานเกือบ10ปีของท็อปดารณีนุชปสุตตนาวินซึ่งไม่เคยเชื่อในความรักแต่กล้าเปิดหัวใจอีกครั้งสารรักกับเพื่อนเก่าไมโลที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมต้นจากที่ต่างคนต่างเติบโตตามทางสู่วันนี้ที่เคียงข้างอย่างเพื่อนแท้เปลี่ยนตำนานรักแรกที่ไม่สมหวังสู่รักครั้งสุดท้ายของกันและกันโดยท็อปควงคู่ไมโลให้สัมภาษณ์ถึงความรักแบบหมดเปลือกเป็นครั้งแรกผ่านรายการคนนี้ต้องถึงบอยโดยนักข่าวตัวแม่ของวงการบันเทิงบอยทิติพรจุติมานนท์ทำหน้าที่พิธีกรล้วงลึกถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้งานนี้ท็อปเผยถึงความรักที่เกิดขึ้นอีกครั้งในวัย56ปีว่าจริงๆเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วได้กลับมาคุยกันอีกครั้งเห็นว่าเขาทักข้อความมาหาเมื่อได้พูดคุยก็รู้ว่าอีกฝ่ายต้องการที่ปรึกษากับปัญหาชีวิตในช่วงนั้นที่เจออยู่และได้ให้คำปรึกษาไปหลังจากนั้นได้คุยกันมากขึ้นก็รู้สึกว่าคุยกันถูกคอเขาทำให้เรายิ้มได้ทางด้านไมโลที่รอให้รักครั้งนี้สมหวังมานานกว่า40ปีเปิดใจว่าแอบชอบท็อปมาตั้งแต่หมู่หนึ่งเมื่อรู้ว่าท็อปมีแฟนก็ไม่ได้บอกความในใจที่ผ่านมาเห็นว่าท็อปไม่ได้มีใครหลังจากหย่าเลยคิดว่าในเมื่อมีโอกาสก็จะลองเดินหน้าจีบดูสักครั้งขอบคุณท็อปที่รักกันและรอวันนี้มาตลอดแม้จะมีรักอีกครั้งในวัย56ปีแต่ท็อปเล่าว่าไม่กลัวว่าคนจะมองยังไงที่มีความรักในช่วงอายุนี้ความรักครั้งนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกทางใจที่อีกฝ่ายเข้ามาเติมเต็มและเพิ่มไงความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นการมีชีวิตคู่ที่ดีไม่ใช่แค่จะมีความสุขอย่างเดียวแต่เรียนรู้ความทุกข์ไปด้วยกันส่วนเรื่องที่แคร์มากที่สุดคือลูกที่เป็นคนสำคัญในชีวิตท็อปเผยว่าได้พูดกับลูกตรงๆว่าแม่กำลังคบกับผู้ชายที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนลูกมีช็อกไปนิดนึงเพราะแม่เคยพูดว่าจะไม่มีใครในชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปลูกก็ได้เห็นว่าแม่ได้ทำตามสัญญาที่เคยให้กับลูกไว้ว่าจะดูแลลูกอย่างดีในทุกๆอย่างไม่เคยผิดสัญญาลูกก็ได้ยอมรับแฟนใหม่ของแม่ในที่ถึงรักครั้งนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีบอกเตรียมใจไว้เจ็บกับความรักครั้งนี้เสมอไม่มีใครจะรู้อนาคตถึงอย่างนั้นต้องขอบคุณที่ไมโลเข้ามาในชีวิตและไม่เคยยอมแพ้ที่จะพิสูจน์ความจริงจังในตัวเองโดยในทุกวันนี้ได้ช่วยกันขายหมูแดดเดียวและเนื้อแดดเดียวที่เป็นสูตรจากทางคุณแม่ฝ่ายชายอีกด้วยคณะทำงานนายกรัฐมนตรีชี้เปิด Direct PPA ให้เอกชนซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงการเมืองวันที่27มิถุนายน2567 14นาฬิกา48นาทีคณะทำงานนายกรัฐมนตรีชี้เปิด Direct PPA ให้เอกชนซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงเชื่อปลดล็อกโครงสร้างดึงดูดลงทุนลดค่าไฟลดการผูกขาดนายสุภกรคงสมจิตคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีด้านการลงทุนระหว่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีมติให้เร่งผลักดันให้เอกชนสามารถซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบการทำสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงหรือ Direct Power Purchase Agreement
Direct PPA กว่า 2,000 เมกะวัตต์ซึ่งถือว่าเยอะมากสามารถสร้าง Hyperscale Data Center ได้ถึง 10-20 แห่งในขณะที่มาเลเซียที่เปิดแค่800เมกะวัตต์นั้นจะสร้างได้เพียง 4-8 แห่งเท่านั้นจึงมั่นใจว่าจะรับนักลงทุนได้หลายหมื่นล้านบาทที่ผ่านมาการไปพบนักลงทุนหลายเจ้าที่ต้องการไฟสะอาดต่างอยากจะเป็นคนเจรจากับผู้ผลิตไฟฟ้าเองเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทเขาสามารถเป็น 100% กรีนได้จึงเป็นที่มาของการสนับสนุนให้เกิด Direct TPA ซึ่งการแข่งขันด้านพลังงานในภูมิภาคจะยิ่งดูเดือดขึ้นเรื่อยๆแต่ข้อดีของประเทศไทยคือเรามีสายส่งที่เพียบพร้อมหากเปรียบเทียบกับฟิลิปปินส์หรือเวียดนามที่ระบบส่งไฟฟ้ายังช้ากว่าไทย 5-10 ปีหรือมีภูมิภาคเป็นเกาะซึ่งยากต่อการเชื่อมต่อทั้งนี้นายสุภกรยังได้กล่าวอีกว่าส่วนตัวมองว่าการแข่งขันการดึงดูดธุรกิจในภูมิภาคจะดูเดือดมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานสีเขียวระบบขนส่งโลจิสติกทั้งถนนรางเรือการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งหลายๆอย่างประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศชั้นนำไปที่ไหนก็มีอินเทอร์เน็ตมีสายไฟฟ้าขณะเดียวกันไทยก็จะต้องไม่อยู่เฉยการแข่งขันจะกดดันให้รัฐบาลแต่ละประเทศออกนโยบายอีกหลายประการเพื่อขับเคลื่อนให้ทันความดุเดือดนี้นายสุภกรยังเห็นว่า Direct PPA จะเป็นการเปิดให้คนทั่วไปหรือเอกชนสามารถใช้สายไฟฟ้าของรัฐส่งไฟที่ผลิตได้ไปยังลูกค้าด้วยราคาที่ตกลงกันบริษัทอย่าง Microsoft Google AWS Tencentหรือบริษัทที่ต้องการไฟฟ้าสะอาด 100% ก็จะมาลงทุนทั้งสร้างโรงงานและสร้างโรงไฟฟ้าสะอาดในไทยทำให้ไทยได้เศรษฐกิจที่ดีขึ้นและลดคาร์บอนไปคราวเดียวพร้อมๆกันและเมื่อมีการแข่งขันของภาคเอกชนก็จะไม่มีการผูกขาดอีกต่อไปค่าไฟก็จะดีขึ้นในระยะถัดไปในส่วนของสัญญาการผลิตไฟเดิมที่ประเทศได้ทำไว้รัฐบาลก็จะต้องปฏิบัติตามทุกฉบับเพื่อไม่ให้เกิดสภาวะรัฐบาลไม่รักษาสัญญาซึ่งจะกระทบเรื่องของความเชื่อมั่น trust ในระยะยาวซึ่งรัฐควรมุ่งเพิ่มการแข่งขันแต่จะต้องไม่ลดความมั่นคงเพื่อให้ราคาพลังงานมีความเหมาะสมในระยะยาวทั้งนี้มติบอร์ดกพช.ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญแต่ในการทำรายละเอียดทางกระทรวงพลังงานและกพช.ยังต้องไปทำการบ้านราคาให้เหมาะสมด้วยเพื่อไม่ให้เป็นมาตรการกระดาษที่ไม่มีใครใช้เพราะราคาและมาตรฐานไม่เหมาะสม เก่งลายพรางเผยถึงจอยมีแฟนใหม่ตอบเหตุเลิกขายปลาหมึกที่เคยขายดีรอเข้าคุกบันเทิงวันที่27มิถุนายน2567 11:22 น.เจอเมียมีผัวใหม่ดูเศร้าเก่งลายพรางเผยความรู้สึกหลังจอยมีแฟนใหม่รู้สึกยินดีตอบทำไมไม่ออกไปทำงานอยู่แต่บ้านเผยเหตุเลิกขายปลาหมึกทั้งที่เคยขายดีมากกังวลรอเข้าคุกพ้นโทษออกมาทำเพลงเหลือเฟือมกโจ๊กเผยคลิปทางช่องเหลือเฟือชาแนลเก่งลายพรางเผยรอโดนเรียกเข้าคุกอีกครั้งตัดพ้อน้อยใจมีแต่คดีโดยไปเยี่ยมถึงบ้านเก่งลายพรางนั่งพูดคุยชีวิตล่าสุดเก่งลายพรางเผยสถานะตอนนี้โสดเลิกกับจอยจิราวันตอนลูกอายุขวบเศษลูกอยู่พัทลุงจะไปรับลูกมาอยู่ด้วยเป็นระยะแล้วแต่เราว่างช่วงไหนก็ส่งค่าใช้จ่ายให้ทุกเดือนประมาณเดือนละ 20,000 ถามว่ารู้สึกยังไงจอยมีแฟนใหม่แล้วเก่งตอบว่ารู้สึกดีจริงๆอันนี้พูดเพราะเราอยากให้เขาไปเจอคนที่ดีไปเจอคนใหม่เขามีความสุขเขามานั่งไลฟ์สดเขามีรอยยิ้มเรารู้สึกยินดีดีกว่าเขาไปเจอคนใหม่แล้วต้องมานั่งโพสเฟซด่ากันไปมางอนกันแต่มาเจอคนนี้เขาลงไลฟ์ด้วยกันทุกวันขายของขอแค่ว่าเขามีแฟนใหม่หรือเราไปมีแฟนใหม่แล้วให้รักลูกเราพอแล้ว
บางครอบครัวเลิกกันเกลียดกันไม่โทรหากันของผมโทรหากันทุกวันบางทีไปเที่ยวด้วยกันด้วยใช้ชีวิตเหมือนพี่น้องเราเข้าใจตอนเขาเลิกกับเราตัวเราเองที่ไม่ดีรักษาเขาไว้ไม่ได้เขาเลยออกจากเราไปเราเลยแสดงความยินดีกับเขาที่เขาได้คนใหม่ที่ดีดูแลเขาได้บางทีเวลาไลฟ์จะมีคอมเมนต์เข้ามาเมียมีผัวใหม่แล้วไม่ต้องเศร้ามันไม่ใช่เราอยู่ด้วยกันแล้วเขาไปมีผัวใหม่มีชู้คอมเมนต์จะชอบบอกทำไมตาเศร้าเศร้าจังจริงๆเรื่องเครียดเราไม่ใช่เรื่องครอบครัวเป็นเรื่องชีวิตประจำวันถามเรื่องคดีรอเข้าเรือนจำใช่ไหมเก่งยอมรับว่าใช่แต่ยังไม่รู้ว่าเดือนไหนคดีโฆษณาเว็บพนันตอนนี้กังวลเรื่องคดีเรื่องที่เราจะเข้าไปเราไม่ได้กลัวแต่เสียดายเวลาต้องเข้าไปตรงนี้อีก11เดือนต้องเข้าคุกอีก11เดือนเก่งบอกว่าใช่เหลือเฟือเคยติดคุกมากี่ครั้ง2ครั้งครั้งแรกโทษ14ปี3เดือนคดีปล้นพยายามฆ่าติด8ปี9เดือนแล้วมาคดียา3ปี4เดือนซึ่งเป็นคดีเดียวที่เกิดขึ้นในคดีปล้นพยายามฆ่าในคดีแรกเราโดนจับคดีปล้นพยายามฆ่าแล้วไปโดนจับยาข้างในอีกทีหนึ่งช่วงที่ผมอยู่จะมีโทรศัพท์มียาอยู่ข้างในเยอะมากผมก็ไปรับแทนเพื่อนผมยาเป็นของเพื่อนผมไม่ใช่ยาผมเราเห็นโทษเพื่อน20ปี25ปี33ปีโทษตลอดชีวิตเพื่อนในห้องที่ขังอยู่ด้วยกันเราเลยยกมือรับแทนเพื่อนโทษเรา14ปียังไงเราก็ออกก่อนอยู่ดีรับมาอีก3ปี4เดือนเราออกมาคดีปล้นพยายามฆ่าแล้วเขาเพิ่งมาฟ้องคดียา3ปี4เดือนชีวิตเลยกระท่อนกระแท่นพอจะดีจะลงตัวคดีมาอีกแล้วมันยังไม่สุดสักทีเราเลยไม่รู้ว่าเราจะประสบความสำเร็จตอนไหนเก่งยอมรับว่าชีวิตที่ผ่านมาผมเลือกความสุขไม่ได้เลือกความสำเร็จถ้าเลือกความสำเร็จผมรวยไปนานแล้วประสบความสำเร็จไปนานแล้วแต่ผมใช้เงินเพื่อความสุขอยากไปโน่นนี่เที่ยวแล้วมีหมื่นใช้ 9,000 ทุกวันนี้ความสุขก็เหมือนเดิมอยู่คนเดียวไม่ได้เหมือนกับตอนเลิกกับจอยใหม่ๆเที่ยวเราทุกวันไม่เช้าไม่กลับคนมองเพื่อนไม่คบให้มองมุมกลับเราอาจจะไม่อยากไปหาเพื่อนเราอยู่บ้านคนเดียวอยากเมาก็ซื้อเอามากินคนถามทำไมไม่ออกไปทำงานอยู่แต่บ้านเราเป็นห่วงพะวงเรื่องคดีไม่มีกะจิตกะใจจะทำอะไรจะไปเปิดร้านอาหารเดี๋ยวเดือน2เดือนเรียกเข้าข้างในอีกแล้วถามถึงปลาหมึกขายดีทำไมเลิกเก่งตอบว่าพูดแบบผู้ดีคือปิดกิจการหยาบหยาบคือเจ๊งจากขายได้วันละพันไม้หลังๆขายได้ไม่ถึง100ไม้เราอยู่ไม่ได้หลังออกจากคุกมารอบนี้อยากทำร้านแจ่วฮ้อนจะทำ YouTube เปิดเพจเพราะเราโตมาจากโซเชียลอยากทำเพลงกำลังหานักร้องหญิงมาฟีเจอริ่งด้วย